สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพอล่าเทเลอร์หอบลูก3กลับไทยทำหน้าที่แม่ลำพังแม้ไร้สามีเคียงข้างตั้งแต่ประกาศสถานะโสดจบชีวิตคู่12ปีก็มักเห็นคุณแม่ลูก3พอล่าเทเลอร์กลับมาอยู่ประเทศไทยมีภาพร่วมงานทำกิจกรรมกับเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงให้เห็นกันมากขึ้นอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของคาริสาสปริงเกตได้โพสต์ภาพคู่กับพอล่าในชุดบิกินี่ชวนกันมาเที่ยวพักผ่อนที่พัทยาพร้อมทั้งมีคลิปคุณแม่ลูก3กำลังเล่นน้ำทะเลกับน้องลูก้าลูกชายอย่างสนุกสนานด้วยซึ่งคาริสาก็ได้เขียนแคปชั่นซึ้งๆถึงพี่สาวคนสนิทว่า Love you Paula Taylor ขวัญใจที่ไม่ใช่แค่ชื่อตัวละครมัมมี่เป็นขวัญใจของพวกเราทุกคนรอยยิ้มของพอล่าที่มีคนเดียวจริงๆจำความรู้สึกตอนที่เรามาเข้าโมเดลลิ่งสเตลอาร์ติสของพี่พอล่าได้เลยเด็กๆทุกคนจะใจฟูมากเขินและขอถ่ายรูปทุกครั้งที่เจอแบบไม่มีเบื่อหนูเห็นพี่พอล่ากี่ครั้งก็ไม่มีครั้งไหนที่พี่พอล่าส่งพลังลบออกมาเลยรอบนี้มาเดย์ทริปกันพี่พอล่าพลังเยอะมากๆหนูยังไม่ขยันเท่าไม่สดใสเท่าพี่พอล่าเลยตกใจมะแต่จริงๆนะพี่พอเล่นน้ำกับลูก้า4ชั่วโมงแบบไม่มีพักขึ้นบกเลยเต็มที่ทุ่มเทมากๆสามารถตอบคำถามเด็กๆได้ทั้งวันแบบสดใสยิ้มแบบนี้ทั้งวันรักมามินะผู้หญิงที่เข้มแข็งและสตรองสุดๆที่หนูได้เจอคนนึงเลยผ่านไปกี่ปีพี่พอล่าก็คือพี่พอล่าแฮชแท็กโกงทุกอย่างแฮชแท็กเวลาทำอะไรหน้าหุ่นพี่ไม่ได้เลยจากนั้นพอล่าก็ได้เข้ามาตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวว่าโพสต์จะร้องให้เลยท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่กันอย่างมากมายหลังจากที่คาริสาโพสต์ภาพดังกล่าวไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นจริงที่สุดหมามีเก่งมากแข็งแกร่งสุดๆสดใสเลี้ยงลูก3พลังไม่ตกเลยโดยก่อนหน้านี้พอล่าได้เผยถึงสถานะของเธอและสามีโดยได้โพสต์ว่าวันนี้พอล่าอยากจะบอกทุกคนว่าเอ็ดกับพอล่าไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยามาสักระยะแล้วนะคะแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อและแม่ของเด็กๆยังคงอยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราเสมอนะคะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจาก lastednewsroom.info ขอบคุณครับ